พี่โลอะไรนะพี่พี่โลคาราเมลมาเบิ้ลพี่พินหน้าคาราเมลมาเบิ้ลถูกไหมพี่ชื่อไทยคือพินหน้าพี่อ๋อแต่ว่าชื่อภาษาอังกฤษจะเอาพี่มาเบิ้ลตายแล้วผมบางตัวผมก็ไม่ค่อยรู้จักโอ้แต่ของพี่มันด่างเยอะเหมือนกันนะไม่ด่างเยอะเหมือนกันนะอันนี้คือใบแรกๆก็ด่างแล้วนะข้างบนนี่คือมันจะก็จะเป็นสีนี้แล้วพี่ใช่ไหมอันนี้พี่เปิดราคาไงนะพี่90,000ครับพี่อันนี้มีเขียวมีเขียวมาใบหนึ่งครับพี่ตอนนั้นก็คือด่างหมดเลยลมแรง 7,000 บาทถูกไหมพี่ครับอันนี้คือมีก้านเดียวกว่าด้วยอันนี้ใบเท่ากัน6ใบแต่ว่ามันด่างครึ่งเลยนะพี่นี่ใช่ครับแต่ตัวนี้จะด่างจัดกว่าครับกุ้งสวยดี6 ใบ 7,000 ครับพี่นี่คือด่างแบบว่าสเตียร์ครับสเตียร์แบบว่าสเตียร์โคตรสวยเลยนะใบนี้นี่ใบใหม่ก็สเตียร์สวยนะพี่ใบล่าสุดใช่แต่นี่คือใบนี้นี่คือแบบสีเข้าที่เลยนะนี่คือสีเข้าที่แล้วกี่ก้านนะพี่1 2 3 4 5 6ใบหรอ6 ใบอารมณ์เลยแล้วก็ด่างก้านโอ้ฝนมาแล้วนะอย่าเพิ่งไล่ผมนะฝนเปิดไงพี่เปิดกี่บาทครับพี่เนี่ยอันนี้ผมเปิด7,000ครับพี่ฮะ7,000บาทอ๋อมันจะมีใบที่หัวใบมันเป็นไม้ใหญ่ไงครับเป็นไม้ใหญ่มันจะมีบางใบที่สเตียร์เยอะสเตียร์น้อยก็ว่าไปนะพี่เนาะครับแต่ถ้าเกิดทั้งกระถางนี้คือ6,000เราพุ่งไปยกยอดเลยนะครับพี่ครับผมนี่ก็เท่ากันแต่นี่ไซส์ใหญ่กว่าไหนพี่ใหญ่กว่านี่ใบเริ่มเลยสเตียร์คนละแบบอันนี้มันจะออกแนวครับฮาร์ปสเตียร์ครับเออในครับครับอะไรเงี้ยแต่ว่าราคาเท่ากันเท่ากันนี่เท่ากันโอ้ใบใหญ่เหมือนกันนะพี่6,000บาทถูกไหมพี่ใช่ครับพี่ใช่โอ้ครับครับโอ้ราคาจับต้องกันพี่เนาะอันนี้อายุเท่าไหร่พี่เนี่ยทำไมสูงจังเลี้ยงเองพี่เลี้ยงเองครับวันนี้อายุไอ้ขอมาเลี้ยงเองอ๋อครับผมหอยักหนองตัวนี้ได้ประมาณ7 เดือนกล้ามสวยนะพี่นะครับตามมาพี่เดี๋ยวพี่3,000 บาทโอ้สวยว่ะคือเป็นทรงชะลูดเลยเนาะไม่ต้องคำเลยน้องพี่เนาะคือไม่ต้องคำเลยครับฝากร้านเนี่ยครับร้านอยู่ตรงไหนครับพี่ร้านโครงการ 10เชื่อพี่เข้าทางประตู2มาแล้วก็ซ้ายมาเลยเปิดกี่วันครับเนี่ยมันจะมาวันอังคารวันเดียวแล้วฝากช่องทางอื่นนะพี่มีเบอร์โทรหรือเพจอะไรไหมพี่ส่วนมากผมจะไลฟ์พี่ครับจะไลฟ์วันศุกร์ชื่อเพจอะไรไหมพี่ชื่อเป็นชื่อเฟซบุ๊กเลยครับครับชื่อหมูไวโรดครับพี่ชื่อหมูไวโรดแล้วก็ชื่อหนึ่งทรงวุฒิไมโรดทรงวุฒิไมโรดเป็นสะดวกเป็นเพจมากกว่าใช่ไหมพี่ส่วนมากจะไลฟ์เป็นบุ๊กไปดูเฟซบุ๊กครับพี่ได้ครับพี่ทรงวุฒิครับครับผมไมโรดครับผมกินดีหมูไมโรดใช่ไหมพี่ครับผมใช่ครับ